ว่าท่าทางญาติโยมจะนั่งหรือจะอยู่หรือจะขึ้นศาลาหรือจะไม่ต้องเทศหรือจะเลิกเห็นไปถามครูบาอาจารย์ว่าฝนตกเราจะทำอย่างไรว่าเทศต่อบนศาลา นึกว่าจะได้เลิกซะแล้ว ไม่เป็นไรบางคนก็ตั้งใจมาในชั้นชิกในชั้นชิกไม่นอน บางคนก็เอาแค่สู้ได้เอาแค่สู้ได้ ก็แค่สู้ได้เนาะ ถ้าทนได้ก็มันมีขอบเขตนะถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนกิริยาบถพลิกซ้ายขวาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้บางคนอาจจะมองเห็นเสาอยู่ข้างก็อาจจะพิงๆไว้บ้างก็ยังดีถึงไม่ได้นอนหรือว่ายังมีตั้งใจสู้แต่เรื่องขันห้าร่างกายเรามันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากครูบาอาจารย์ว่าขันห้าคือร่างกายนี่มันเป็นของหนักที่เราสวดกันพระราหเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเด้อเน้อภาษาออกอีสานเหนือก็ไม่รู้เน้อแต่คำแปลคำคงจะเป็นจำนวนคำแปลจากบาลี หนักไม่หนักก็เราจะเป็นผู้รู้เองหนักไม่หนักก็เรานี่แหละอยากรู้ว่าความแก่ความเป็นอย่างไรตอนเป็นหนุ่มก็เป็นสาวก็ยังไม่รู้จักว่าแก่เป็นอย่างไรก็ให้เราขึ้นเขาดูเขาชันๆเนี่ยเดินขึ้นไม่ไหวไม่กี่นาทีมันจะหนักเหนื่อยหนักขึ้นหนักขึ้นหมดแรงความแก่ลักษณะเมื่อนานไปร่างกายเราก็จะหนักอย่างนั้นหนักเหนื่อยไวทำอะไรทำอะไรก็เหนื่อยไวอันนี้คือร่างกายตั้งแต่40 50ขึ้นไป50ขึ้นไป45ก็เริ่มแล้ว50ก็ขึ้นไปบางทีก็ไม่อยากนึกอยากคิดอะไรไม่อยากจำอะไรเพราะว่าคนอายุมากหรือคนแก่ลืมๆหลงๆลืมๆเพราะมันไม่อยากคิดไม่อยากนึกมันอยากอยู่สบายๆไม่อยากคิดนึกอะไรเฉยๆก็เลยไม่ค่อยจำอะไรอันนี้ก็พิจารณาดูตัวเองดูตัวเองว่ามันอายุมันเป็นไปอายุมาถึงขั้นนี้ความคิดมันก็สักจะเป็นอย่างนั้นสี่สิบห้าสิบห้าสิบก็ครึ่งไปแล้วละห้าสิบเอ็ดสองสามไม่ว่าไปใส่หวยนะโยมนะทางอีสานก็จับทันทีเลยสมัยอยู่ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าทางอีสานไปอยู่ในป่าทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยที่ไหนเป็นป่าช้าบ้างป่าบ้านล้างบ้างอะไรสิตามเถียงไร่เถียงนาพูดเรื่องเลขไม่พูดเรื่องตัวหนังสือตัวเลขไม่ได้มีการจับทันทีแค่มือขยับยังเอาไปตีหวย แต่ธรรมะก็เลยไม่รู้เรื่องกัน ก็ธรรมดาก็คงจะทำบุญคนเราก็เกิดในที่ใดที่บางคนก็เกิดในที่สุขสมบูรณ์สบายไม่ลำบากบางคนก็เกิดที่กันดารอันนี้ก็คำว่าผลของบุญของกรรมที่เราได้สร้างไว้อันนี้ก็มาให้ผลจึงมาเกิดในดินแดนที่ลำบากบ้างหรือว่าสมบูรณ์บ้างอันนี้ก็เป็นผลของกรรมให้ทานรักษาศีลบารมีของเรานี่แหละสะสมไว้ในปางก่อน
อันนี้ก็บางคนก็อาจจะสงสัยเรื่องบุญเรื่องกุศลเหมือนกันเอ้บุญมีจริงไหมบาปมีจริงอันนี้ก็จริงถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สงสัยว่าคำว่าบุญนี้ก็คือความสุขปิติสุขสุขกายสุขใจนะสุขใจนะหมายถึงว่าสุขใจเรามาเน้นทางใจดีกว่าดูใจของเราเนี่ยเราหลับตาทำไมมาให้นั่งกรรมฐานกันมาดูกายดูใจเพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจเราจะถ้าเราไปมองไกลตัวเองเราก็ยังบุญเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ทันบางทีก็จะรู้ว่ามีความสุขแต่ว่ามันตอนมันเกิดปุ๊บขึ้นมาเราอาจจะแต่ถ้าเราจิตอยู่กับตัวจริงๆมันก็บุญสุขเกิดขึ้นมันก็รู้ทันบาปเกิดขึ้นมันก็รู้ทันบาปคือความทุกข์มันก็รู้ทันรู้ทันก็เห็นบุญเห็นบาปรู้บุญรู้บาปแล้วก็รู้จักเหตุจักผลถ้าเรามีสติต่ออยู่กับบุญอย่างนี้นึกถึงบุญความสุขทางใจมันเกิดขึ้นก็นึกถึงความสุขเอ๊สุขมันมาจากไหนมาจากอะไรทำไมมันมีสุขสุขมันมีความสุขดีเนาะเราก็อยากมีสุขอย่างนี้ตลอดไปเราก็ดูว่ามันมาจากอะไรบุญนี้มาหลายช่องทางไม่ใช่ว่าจะให้ทานอย่างเดียวหรือว่าให้เข้าของทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็มีเยอะๆทำอะไรก็ได้บางคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่ก็ให้ทางกำลังกายอย่างพวกที่มาวัดอาจจะไม่มีเงินทองแต่ก็ยังมีกิจกรรมเช่นปัดกวาดเช็ดถูนี่ก็กำลังกำลังให้ทางกำลังก็เป็นบุญคิดถูปัดกวาดลานวัดศาลาอันนี้ก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรนี่เป็นบุญส่วนรวมก็เป็นบุญหรือว่าช่วยเหลือทำให้เขามีให้คนอื่นก็มีความสุขเอาง่ายๆว่าทำให้คนอื่นก็มีความสุขทางกายวาจาทางใจได้ก็ยิ่งดีนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญบุญเราตรงกันข้ามถ้าทำให้เขาคนอื่นมีความทุกข์ด้วยกายวาจาใจนั่นเขาเรียกว่าบาปฉะนั้นเราก็บุญก็เป็นฝ่ายความสุขฝ่ายกุศลกุศลก็คือฉลาดนั่นแหละกุศลคือความฉลาดกุศโลบายนั่นแหละว่าอุบายทำให้เกิดสุขเรียกว่ากุศลสุขนั่นแหละคือตะบุญกุศลผลบุญก็ตามมาแล้วก็ภาษากันพูดกันบุญนี้พึงรักษาไว้พึงกระทำให้ตามโอกาสที่เราทำได้แล้วบางคนก็รักษาศีลศีล5ศีล8ก็เป็นบุญเป็นฝ่ายกุศลไม่ต้องไปสร้างทำให้เขาเดือดร้อนฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็ทำคนอื่นเดือดร้อนมันก็เข้าหลักใช่ว่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นบาปลักทรัพย์ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผิดข้อ3กามิพรหมอะไรนี่ก็เป็นเดือดร้อนพูดเท็จคำหยาบก็เดือดร้อนกินเหล้าเมายาประมาทอะไรเดี๋ยวเมามันหลายเรื่องเข้ามาอีกฆ่าทำเบียดเบียนใครก็ได้ทำผิดต่างๆนานาก็ได้ก็เดือดร้อนอีกก็เป็นละมันก็บุญไอ้ศีลนี่ล่วงเกินศีลมันเป็นฝ่ายบาปแต่เรื่องเนคขมะหรืออุโบสถซื้อศีล8วิการเนี่ยเอ๊ะมันได้ไปฆ่าใครไม่ได้กินข้าวกินอันนี้มันเป็นที่เหมาะสำหรับผู้เจริญศีลอุโบสถนี่หรือว่าศีล8พวกนี้ก็ศีลทางพรหมนี่มันเบาแต่กินอาหารการกินบางอย่างมันก็กินมากมันก็เกิดวุ่นวายเหมือนกันกินมากนะกินถ้ากินเยอะกินเวลาคือว่าวิการเราไม่ฉันนี่มันก็เหมาะสำหรับที่ภาวนาตัวมันเบาถ้ากินเยอะนี่มันนั่งอึดอัดแล้วท้องอืดท้องเฟ้ออะไรสารพัดมาแต่ถ้าเราฉันมือเดียวหลังเที่ยงไปแล้วอะไรนี่มันไม่ได้ฉันท้องก็ว่าง
ว่างก็นั่งสมาธิความง่วงเหงาเหงานอนก็ไม่ค่อยมีถ้ากินฉันเยอะนี่มันก็เลยพอกินเยอะฉันเยอะอะไรนี่พออิ่มปุ๊บก็ง่วงเลยพอหิวนี่นอนไม่หลับนะโยมนะทำไมเคยหิวข้าวเนี่ยถ้าหิวจริงๆมันนอนไม่ได้หรอกนอนไม่หลับยังไงก็ไม่หลับมันหิวต้องไปหากินจนมันลงท้องก่อนฉันน้ำกินน้ำเรื่องดีต้องเอาจนได้หาอยู่นะให้มันความหิวถ้ามันหิวจริงๆแต่ว่าเราไม่ถึงให้หิวขนาดนั้นเราก็ ให้ท้องมันพร่องเบานั่งสมาธิก็สบายสบายดูกายดูใจของเราให้มีอะไรปฏิบัติธรรมเราก็อย่าเอาจิตให้รู้ไปจิตมันเผลอออกข้างนอกก็รู้ว่ามันเผลอไปจิตอยู่ข้างในอยู่กับตัวลมหายใจเข้าก็รู้ว่ามันเข้ามันออกก็รู้มันออกรู้อาการท้องยุบท้องพองอะไรนี่รู้ว่าการเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ว่ามีสติสติสัมปชัญญะครูบาอาจารย์พุทธเจ้าก็ให้รักให้เจริญตรงนี้แหละให้มากทำให้มากให้อยู่ให้นานๆให้อยู่ไปไม่ต้องคิดอะไรมันต้องคิดอะไรดูลมเข้ารู้กายรู้ลมเข้าลมออกแล้วจะดูส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ดูไปเถอะก็ขอให้มันอยู่กับตัวก็แล้วกันดูไปเป็นสติสัมปชัญญะไปนะสติปัญญาสมาธิปัญญามันก็จะไปด้วยกันนั่นแหละคนเราจะมีสติจะมีปัญญาได้ถ้าไม่มีสติก็เกิดไม่ได้เหมือนกันจะมีสมาธิไม่มีสติก็ไปไม่ได้เหมือนกันสมาธิปัญญาก็มาอาศัยสติความเพียรร่วมกันอยู่มันเป็นคำว่ามันเป็นโซ่ลูกโซ่พอมีอันนี้ก็มีเป็นอย่างนั้นธรรมะพระเจ้าบางทีก็น่าซึ้งน่าศึกษานะโยมนะถ้ามีสติตัวเดียวแล้วมันจะไปหมดนะโยมสมาธิปัญญามันจะตามมาความเพียรความอดทนธรรมะสารพัดปัญญาคืออะไรคือรู้ธรรมชาติรู้ความจริงถูกทุกข์รู้บุญรู้บาปรู้ว่าอันนี้ชั่วอันนี้ดีอันไหนควรเดินอันไหนควรไม่เดินอันไหนควรประพฤติอันไหนควรปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาอันไหนควรละควรเว้นอันไหนควรเอาควรไม่เอาใช้ปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาจะไปอย่างนั้นเป็นของมันมันจะพัฒนาของมันเองถ้าเรายึดหลักไว้สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวไว้ครูบาอาจารย์ทำจริงจังๆน่ะเราก็จะไม่สงสัยในคำสอนครูบาอาจารย์พุทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาเทศเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ๆมันจะออกตามไปถ้ายังสงสัยอยู่คืออาจจะปฏิบัติยังไม่ขั้นไม่ถึงไม่ถึงมันความเพียรยังไม่ถึงที่ไว้งั้นยังไม่ออกดอกออกผลเพียงแต่แตกดอกแตกใบอะไรแตกออกแตกใบแตกกิ่งก็เป็นธรรมดาก็อย่างนี้เนี่ยก็จะมารับรู้บุญรู้เข้าใจในธรรมที่มันยิ่งขึ้นไปก็อาศัยการเวลาก็สะสมกันนิดหน่อยธรรมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมาบวชก็ไม่รู้เรื่องอะไรเดียวบางทีชั้นห้ายังรู้จักเลยคืออะไร มาบ้านนอกโยมเลี้ยงเดี่ยวควายอย่างนี้โยมท่านจะรู้อะไรมันก็เห็นเดี่ยวควายเดินทุกวันหญ้าตรงไหนงามไม่งามไม่มีกินวันไหนมีหญ้าควายกินอิ่มก็ดีใจเห็นควายกินหญ้าไม่อิ่มก็ไม่สบายใจนะ ชีวิตนะใช่ไหมก็ก็มาสิ้นห้าก็ไม่รู้จักก็มาบวชมาอ่านดูมาเป็นเนรก็มาศึกษาตำราดูนักธรรมตีโทเอกภาษิตอะไรอ่านพระไตรปิฎกบ้างโอ้เรานี่มันก็มาบวชช้าเกินไปน้อมไปพิจารณาไปมันเรื่องของตัวทั้งนั้นสุขทุกข์สมหวังผิดหวังอะไรปนกันอยู่ในที่นั้นเห็นความทุกข์ตัวเองเคยอะไรเพราะอะไรโอ้โหมันเรื่องของน่าศึกษาธรรมะมันหมดเลยแล้วก็เลยแต่เราก็ยังสงสัยว่ามันใช่รู้แล้วมันจะกิเลสมันจะหลุดไปเลยรู้แล้วหลักทำบางอย่างต้องอาศัยความเพียรความอดทนขัดเกลาจึงจะออกผมรู้กดหลงนี่บางอย่างอาจจะพิจารณารู้ก
ก็อาจจะเบาบางบางอย่างต้องลงมือปฏิบัติต้องมาเดินสติสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันนี่แหละมันลึกก็มีรากต้นไม้มันก็ยังมีรากมีโคนมีใบมีดอกมีกิ่งมีใบถึงโคนยังมีรากอีกโยมทั้งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังมีคือถึงว่าลงมือครับกำจัดเราจะตัดต้นไม้ให้มันตายอย่างนี้ตัดแค่โคนบางทีก็ไม่ตายก็โผล่ขึ้นมาอีกแสดงว่ามีรากอยู่ข้างในเรามองเห็นว่ารากยาวแค่ไหนก็ต้องขุดตามนั่นลงมือก็ต้องทั้งที่บางทีก็ไม่รู้หรอกรากตรงไหนจะขุดไปงั้นแล้วก็เจอรากเองปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปออกทางไหนจะดับกิเลสยังไงกิเลสตัวนี้จะแก้ยังไงไม่รู้แต่ลงพงเพียรให้มากกระทำให้มากขึ้นไปมีสติมากสมาธิปัญญามากขึ้นไปมันก็โผล่ให้เราเห็นจนได้ว่าโอ้เหตุต่อมันอยู่เห็นเหตุเห็นต่อมันเห็นต้นเห็นมันก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันหรอกการทำน้อมมาภายนอกภายในให้น้อมมาใช้ประโยชน์ให้มันเข้าหลักธรรมก็ไม่ขัดอะไรกันสำคัญที่เรายังไม่ถึงพอยังไม่ถึงที่เราก็ท้อก่อนก็เลยว่าเห็นปฏิบัติก็เห็นมันได้อะไรเห็นมีอะไรผมว่าอาจารย์บางทีก็เห็นตับไตไส้พุงเห็นโน่นเห็นนี่รู้อันนั้นก็เกิดจากจิตสงบจิตเรามันรวมไปอยู่ร่างกายมันไม่ออกนอกจิตมันรวมภายในเกิดเห็นตัวเองแสงสว่างรู้เห็นตัวเองสว่างขึ้นเห็นตับไตไส้พุงเป็นของเน่าของเปื่อยเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแม้จะออกสมาธิเราไปดูคนตายก็ปล่อยไว้ก็ต้องเละเหมือนกันก็เหมือนที่เราเห็นภายในนั่นแหละแต่ภายนอกมันไม่เหมือนที่เราเห็นด้วยตามันไม่เหมือนลงมือปฏิบัติเห็นว่ากำลังจิตนี่มันจะซึ้งกว่าถ้าเห็นภายนอกมันก็ไม่ซึ้งเท่าไหร่ก็เหมือนว่าคนตายเห็นตับใจจะพูดมันก็เฉยเฉยบางทีก็กลัวอีกต่างหากกิเลสมันก็ไม่ได้ออกอะไรแต่บางขั้นก็แล้วแต่บารมีแต่ละคนก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีมองข้างนอกน้อมมาข้างในว่าข้างนอกข้างในก็เหมือนกันก็สลดสังเวชได้จึงว่าพระเจ้าจึงให้อยู่ป่าช้าพูดเรื่องป่าช้าอยู่แล้วอาตมากับผีนี่ไม่พ้นถ้าพระเทศคุยที่ใดไม่พ้นเรื่องผีโยมนะเพราะที่ใดไม่คุยได้เพราะอยู่กับผีอยู่ป่าช้านี่ก็ให้พิจารณานี่แหละถ้าเห็นจะไหมก่อนคนอินเดียคงจะคงไปโยนทิ้งเลยห่อผ้าไปวางไว้ให้หมาให้ไอ้แรงมากินบ้างอะไรหมาป่าจิ้งจอกอะไรเนี่ยอินเดียทุกวันนี้จิ้งจอกก็ยังมีนะจิ้งจอกกลางคืนมานี่เวลาเรากางเต็นท์เดินธรรมยันตากับหลวงพ่อตกกลางคืนมาเนี่ยมันร้องว้าวว้าวสายไฟดูตาแดงกันเป็นแถวเลยก็เคยเดินเนี่ยมันก็เดินสวนหน้าแต่พร้อมโซไม่มีอะไรกินหมาจิ้งจอกเดี๋ยวไม่กัดกระมุนแล้วมันกลางวันมันเดินไปมันเดินใกล้ๆเดินขนาดกล้องเดินเด็กมันแสดงให้เห็นว่าน่ากลัวตาแดงๆเด็กกลางคืนก็ตาแดงเพราะแสงสะท้อนนะไฟเราส่องไปแสงตาหากินกลางคืนเนี่ยสัตว์หากินกลางคืนมันจะออกสะท้อนแสงดวงตาสัตว์มันสะท้อนแสงแต่ก็หากินของมันคงได้กินหนึ่งได้กินอาหารของเราก็ได้กินพวกแม่ครัวเอาอาหารมาไม่ได้กินก็เดินมาดูอะไรก็ได้
กุสิอะไรที่เมืองอะไรที่พระเจ้าปรินิพพานนี่แหละเยอะเยอะกลางคืนเยอะสองตาแดงไปวัดไปฟังกันที่วัดกุศาวดีกลางคืนร้องเอ้ยไฟสายสองโอ้ตาแดงเพียบเยอะมากลางคืนกลางวันไม่ค่อยเห็นหลบอันนั้นก็ป่าช้าก็พระก็ไปอยู่ก็พิจารณาความเป็นจริงก็เข้าใจก็ไม่สงสัยว่าร่างกายข้างนอกข้างในก็อันเดียวกันบางคนก็สลดได้แต่คนเรามันเกิดกิเลสก็เพราะคุยเรื่องผีแมวร้องแล้วก็ใช่บางคนก็สลดจากเกิดลงว่าสวยว่างามมันก็เห็นความจริงว่าไปสวยไม่งามมันอยู่นิดเดียวแต่ความคำว่าสำคัญว่าสวยว่างามมันบังหมดได้เหมือนกันนะบังก้อนบางใหญ่ก้อนโตเนี่ยร่างกายเรานี่ความคิดแค่นิดเดียวนี่มันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงได้เหมือนกันสำคัญว่างามสำคัญว่าหล่ออะไรนี่แหละนะว่าสวยหล่องามอะไรมันบังจึงว่าให้พิจารณากิเลสมันบางอย่างมันก็ต้องใช้ปัญญาอย่างสมถะนี่เขาของคู่กันนะเราก็ทิ้งไม่ได้สมถะวิปัสสนาต้องคู่กันสมาธิปัญญาต้องอยู่ต้องไปด้วยกันที่เราฟังที่เราอยากรู้ว่าปัญญามันจะเกิดถ้าจะให้ปัญญาชัดเจนต้องรู้จักสมถะรู้จักที่สงบปัญญามันจะชัดเจนสมมติว่าเราไม่เคยเกิดมาปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นจิตสงบเลยนี่ถ้าเขาว่าจิตพุ่งซ่านจิตมันคิดมันเป็นทุกข์จิตมันคิดยังไงเราก็ยังสงสัยอยู่เลยขนาดไหนเรียกว่าจิตคิดมันเป็นทุกข์บางทีเราก็คิดแต่เราไม่รู้ว่ามันทุกข์แต่สงบจริงๆเราไม่รู้จักจิตมันสงบเป็นยังไงเราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้ว่าความวุ่นวายที่สุดของความวุ่นวายหรือเรื่องต้นท่ามกลางที่สุดเราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเห็นมันหยุดเราก็มองไม่ออกว่าอะไรคือมันก็เหมือนกับว่าจะเหมือนจะเข้าใจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเห็นจิตเราหยุดสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวไม่ต้องมากเอาครั้งเดียวให้ชัดเจนนี่เห็นทุกข์มันดับหมดมีแต่ผู้รู้ตัวเดียวนี่พอจิตมันออกถอนมาคิดเราจะเห็นชัดเลยว่านี่คือจิตคิดนี่คือจิตหยุดคราวนี้เราก็ใช้ปัญญาแล้วนี่ปัญญาตั้งจะเกิดแล้วไอ้ความวุ่นวายทุกข์ใจไม่ใช่จิตหยุดนิ่งแต่ทุกข์อยู่ที่จิตปรุงแต่งวันนี้เราจะคิดยังไงจะไม่เป็นทุกข์กับมันคนในโลกนี้ทุกข์ก็ไอ้ตัวนี้ความปรุงแต่งนึกคิดทั้งหลายเนี่ยคิดผิดก็ทุกข์คิดถูกก็สุขอะไรเนี่ยเราก็เป็นผู้เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะค้นคว้าดูว่าทำใจอย่างไรจะไม่เป็นทุกข์กับร่างกับจิตใจของเราที่มีอยู่จะห้ามมันจะบังคับให้ดับให้หยุดคิดก็ไม่ได้ต้องก็คิดของมันถึงเวลามันหยุดถึงที่มันก็หยุดมันเหนื่อยมันก็หยุดมันคนเราทำงานเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยก็เดินต่อจิตก็เหมือนกันถ้ามันเหนื่อยแต่จิตมันมีกำลังมันเบามันมีความอดทนสูงเหมือนกันวันหนึ่งคิดทั้งวันมันก็ไม่หยุดสองวันก็ไม่หยุดแต่บางคนนะ3วัน4วันก็ไม่หยุดบางคน7วันแต่พุทธเจ้าว่าถ้าเรามีสติอยู่กับตัวนี่จริงๆนะถ้าบารมีก็ถ้าอย่างเร็วถ้ารู้นะแบบว่าสามารถอย่างเร็วนี่7วันสติปัฏฐาน4นี่ถ้าเราเจริญให้มากกระทำจริงๆเนี่ยถ้า
อย่างเร็วจะ7 วันย่อมไม่อนาคามีอรหันต์ถ้าอย่างช้าโน่น7 ปีนี่หมายถึงว่าอย่างช้าเลยนะถ้าอย่างอาจจะบางคนก็10 วัน15 วัน2-3 เดือนแล้วแต่ในวงนี้คือโอกาสถ้าอยู่ในกานี่ไม่สำเร็จอนาไม่อรหันต์ก็อนาคามีอันนี้คือมันเป็นพรหมพรหมแต่ไม่ใช่ง่ายนะ7 วันนี่ก็น่าลองนะโยมบางทีเข้าคอร์ส7 วันนี่ถ้าทำจริงโอกาสก็เยอะแต่ว่ามันก็ลองดูนะมันถึงว่าเข้าคอร์สแล้วเรามีโอกาสบางคนก็ไม่อยากให้ใครมาบังคับอยากเราก็มีที่ของเราบ้านของเราสถานที่ของเราเหมาะเจาะหรือว่านัดเพื่อนพ้องเรามาสมาทานศีลกันเอาตรงนี้มาเลยลองอย่าง7 วันไม่ต้องคิดอะไรมากดูในใจว่า7 วันจะเป็นยังไงจิตตรงนี้แต่บางคนถ้าหมายถึงว่าคนที่อาจจะสร้างบารมีมาอาจใกล้เต็มก็ได้ที่7 วันเขาบรรลุไวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างมาแค่ไหนหรือ7 ปีหรือว่าว่า7 วันยังได้อะไรเลยแต่ก็อย่างน้อยก็ได้บารมีอยู่แม้จะไม่รู้อะไรก็ได้บารมีที่ว่าได้ศึกษาได้เจริญปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าตรัสไว้อย่างน้อยก็โพชฌงค์7อินทรีย์5ก็อยู่ในที่นั่นเป็นมรรคเพื่อไปดับทุกข์ทั้งนั้นยังไม่แน่นะพระเจ้าแม้แต่วันเดียวมาถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้พระเจ้าว่าอย่าประมาทไม่แน่นอนบางคนก็บรรลุโสดาบันก็มีอยู่ทางบริการอย่าประมาทว่าเล็กน้อยอุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งจะได้อะไรไปทำไมกูถือตั้งศีล8มาตั้ง10 ปีแล้วเห็นได้อย่าประมาทไม่แน่นอนคนเรามันบารมีมาไม่เหมือนกันจะมาพูดแบบกันเองๆนะกันเองหน่อยขออภัยที่ว่าถ้าออกอากาศมันไม่สวยก็พูดอะไรก็วางประโยชน์แก่ผู้ฟังนั่นแหละไม่มีเจตนาอะไรก็น่าลองนะน่าลองนะน่าลองแต่ขออย่างเดียวรู้อะไรเห็นอะไรก็ให้ปล่อยวางให้เป็นพิจารณาก็สู่แต่ลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้คือตัวที่จะซักฟอกให้เกิดปัญญานะโยมพิจารณาบ่อยปัญญามันจะเจริญขึ้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวปัญญาแต่เป็นตัวที่จะให้เกิดปัญญาสร้างปัญญาขึ้นก็ในโลกนี้มีแค่นี้จักรวาลเนี่ยยังจะมีอดีตชาติไหนก็ตามเนี่ยอนาคตก็ตามมันก็อยู่ในวงอันนี้จังทุกขังอนัตตาก้อนเดียวจะหยาบละเอียดก็ตามจะอะไรก็ตามจะเป็นจิตเหยียดจะรู้อะไรก็ตามมันอยู่วงเดียวหมดจะมีสมาบัติฌานอะไรจะอะไรพิเศษแค่ไหนก็อยู่ในวงเดียวอยู่อันนี้จังทุกขานาตาพิจารณาให้มากถ้าใครเขามีฤทธิ์มีเดชอันนี้ก็บารมีของเขาเราก็อย่าเราไม่มีบารมีแล้วก็ไม่หวังไม่อยากได้ก็ไม่ได้หรอกหัวสิบตาทิพย์อะไรพวกนี้อิทธิฤทธิ์ต่างๆนี่ก็พระสะสมไว้ในอดีตเขาจึงเกิดได้มีได้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่หลักสำคัญที่พระเจ้าสอนคือให้กำจัดราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปอันนี้มันต้องมีฤทธิ์มันก็เจอก็สามารถรู้ได้มันก็รู้ได้ว่ามีไม่มีไม่ต้องใช้ฤทธิ์ให้ปัญญาอันนี้มันแก้ด้วยปัญญาฤทธิ์นี่มันเป็นบารมีคนอยากมีอยากเป็นปรารถนามาสร้างมามันก็เกิดได้มันสำหรับบางคนก็เด็ดแล้วก็มาดูใจที่เราปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงใจเรามีเมตตาหรือยังหรือมีจะโกรธไม่เลิกไม่ลาเห็นมีพยาบาทอย่างนี้โลภอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่
สิ่งอยู่ในโลกกุหลงมันเพราะอะไรทำไมต้องให้พระเจ้าจึงให้เลิกให้ละให้ถอดให้ถอนมันไม่ก็คือทุกข์ก็เรื่องของเรื่องคือธรรมะของเจ้าให้หนีทุกข์ทำเราได้ดับทุกข์ได้นั่นแหละพระเจ้าคือทำสอนพระเจ้าไอ้โลกกุหลงมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นนั่นจริงว่ามันเน้นกันว่าละโลกกดลงถ้ามันไม่มีถ้าหากว่าโลกกดลงไม่ทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่ต้องไปบอกกันไม่ต้องไปมาสอนว่าให้ละเพราะเหตุตัวนี้มันทำให้เหตุเกิดทุกข์พุทธเจ้าจึงควรจะต้องสอนให้พยายามละกันไม่ใช่ว่าอะไรแต่มันเป็นนามธรรมก็อาศัยปัญญาสมาธิสติสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันนี่แหละแต่มากน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็สะสมไปสักวันหนึ่งเราก็จะอาจจะเข้าใจธรรมะมันรู้ธรรมมันรู้นิดน้อยมันรู้คือเข้าใจมันรู้ธรรมสูงสุดมันก็หมดแล้วมันรู้ธรรมมันจะมีขั้นมีตอนของมันบางคนก็เห็นความก่อนข้างพุทธการถึงพระหน้าตายบ้างพุทธธรรมพระสงฆ์สวัสดาบาลบ้างอติกาตานาคามีแล้วแต่มันก็ตามกำลังของสติปัญญาของผู้นั้นถ้าเราปัญญาไม่พอกำลังเราไม่พอเราจะอยากได้เป็นอรหันต์ก็ไม่ใช่มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุและปัจจัยพร้อมที่จะถึงจุดนั้นมันจะเป็นจุดนั้นนะแล้วแต่บุญคือว่าใครไปได้ก่อนก็สาธุโมทนาใครได้โสดาก็สาธุอนาคติคาถาก็สาธุอนาคาอรหันต์ได้ก็ยิ่งดีก็สาธุท่านสบายแล้วส่วนเราก็ยังเสียดายอยู่ก็สาธุจะไปก็อันนั้นก็ของกูยังไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จลูกก็เป็นโตหลานก็ยังเป็นโอ้สารพัดปัญหาทรัพย์สมบัติอีกใช่ง่ายนะออกจากบ้านก็ยังเกียรติสังเกตด้วยว่าเราติดอะไรไม่ติดเนี่ยพอออกจากบ้านเนี่ยโอ้ก็จะออกจากได้ต้องหันหน้าหันหลังอันนั้นเรียบร้อยหรือยังกุญแจปิดหรือยังอันนั้นเก็บหรือยังผ้าเชียวมันยังมานั่งสมาธิก็ยังคิดอยู่ไปมันใช่ง่ายๆนะกิเลสละแต่ก็อาศัยสะสมบารมีแต่ละชาติเพราะว่าสาวกนี่เป็นกลับเหมือนกันมันใช่น้อยเหมือนกันกันจะมาเป็นพระอรหันต์ได้ก็สร้างบารมีมาไม่ใช่น้อยพุทธเจ้านี่โอ้โหเสียอสงไขยร้อยแสนมหากัปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกว่าจะเป็นพระเจ้าได้เคยบวชพระบวชเนนเคยศึกษาเป็นไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเอาจีวรมาแต่ละชาติเนี่ยเอามาจีวรเนี่ยที่จริงเคยนุ่งเคยห่มมากองกันไว้เท่าภูเขาพระเจ้าว่าเท่าภูเขาไม่ใช่น้อยนะพระเจ้าว่ากิเลสนี่ยอมรับมันใช่ของง่ายแต่ก็ไม่เหลือความพยายามคนที่มานั่งได้มาฟังเทศอดหลับอดนอนได้เนี่ยอาตมาว่าคงจะมาสร้างมาเยอะมาแล้วพอสมควรไม่ใช่ถือว่ามาถือว่าใกล้เหมือนกันนะไม่แน่อาจจะใกล้สุดแล้วก็ไม่แน่อาตมาว่าเป็นผู้มีบารมีสะสมมาในอดีตมาอาจจะมากมาพอสมควรแล้วก็ได้ฉะนั้นไม่มีใจมานั่งฟังมานั่งถือศีลภาวนาหรอกโยมมันมีเหตุมีปัจจัยมันเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าจำนามวัตตะโลติโลโกนี่สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสร้างยังไงมันจะเจตนาและปรารถนามาอย่างนี้มันก็จะไปสร้างแล้วก็ปรารถนามันจะไปตามสติปัญญามันก็ก้าวหน้าตามหลังกันไปมันก็จะไปของมันหมุนไปตามเรื่อยของมันนะเส้นทางเราปรารถนานิพพานอย่างนี้ปรารถนาดับทุกข์อย่างเงี้ยด
ดับทุกข์ไม่ใช่ฟ้าเป็นพยานนะโยมก็ธรรมชาตินะเนาะเราไม่ใช่รุนแรงมาเทศกันนี่ดูฝนตั้งอย่างนั้นจะย้ายขึ้นมาข้างบนได้ยังไงเป็นธรรมดาเรื่องวิบากกรรมนี่ก็อะไรก็ปิดบังไม่ได้โยมคนเรากลัวนี่ไม่พ้นหรอกถ้าเราจะตายด้วยอะไรมันที่คิดมาแล้วโยมเชื่อไหมว่าความตายนี่ต่อให้รู้นะโยมนะต่อให้ล่วงหน้า 2-3 เดือนก็ตามโยมพอจะตายด้วยอะไรโยมก็หนีไม่พ้นก็ต้องไปตายอย่างนั้นมันชีวิตเรามันหลบไม่ได้มองนี่ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนตายโอ้ทำไมต้องตายต้องเจ็บต้องเป็นนั่นเป็นนี่ที่จริงชีวิตมันเป็นเส้นทางของมันไปแล้วมันเหตุปัจจัยมันลงตัวมันจะไปคนมีปัญญาเขาอย่างว่าคนนี้ต่อไปอนาคตจะเป็นอะไรก็มันเห็นเหตุมันแล้วเหตุตรงนี้จะไปอย่างนั้นเดินทางผิดแล้วจะเอาไปจะเป็นยังไงยังค่ายาบ้าอย่างนี้ไม่ต้องคุณต่อไปมึงติดคุกแน่ไม่ถูกค่าที่พวกแค่นี้ไม่เลิกเดี๋ยวก็ได้เรื่องอันนั้นเช่นตาลักษณะอย่างนั้นมันเห็นบางทีเช่นชีวิตความตายบางทีก็มันเป็นหนึ่งบางครั้งก็บางคนว่ามียานอนาคตมีอาจจะนึกลึกชาติได้อนาคตก็เป็นอะไรก็รู้ได้บางคนแม่นบางคนก็ไม่แม่นแล้วแต่ก็หลายครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมรณภาพท่านก็พูดก่อนก็มีเห็นว่าอย่างอาจารย์อาจารย์จวนปู่จวนนะพอปู่ทอกก็ประวัตินั้นนะไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมาแสดงว่าท่านก็รู้แต่ก็ต้องไปพอมาเครื่องบินก็ตกไม่ใช่ว่ามันหลบไม่ได้ไม่โมกขลานะเอาโมกขลานะมีฤทธิ์นะอดีตเนี่ยพระโมกขลานะมีฤทธิ์เหาะหนีโจรทั้งสองครั้งครั้งที่สามพระเจ้าว่าโมกขลานะเธอหนีกรรมไม่พ้นหรอกถ้าไม่ถูกโจรทุบตียังไงก็ไม่ตายต้องให้กรรมนะควรจะคล้ายก็ฝืนอ่ะฝืนไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างนี้ทนต้องหนีอย่างนี้มันต้องไปก็หนีทำไมกรรมมันคือว่าไม่ใช้ไม่ได้มันต้องทวงอย่างนั้นแหละงั้นนะถ้าไม่ถูกตีก็ไม่นิพพานไม่ได้ลักษณะนั้นไม่ใครจะเป็นไม่ไหวเพราะนี้เรียกไม่พ้นมาก็มาใหม่มันกรรมมันตามนะมันมาแล้วมันทวงนี่ได้แล้วถึงที่แล้วก็จบไปเลยก็ให้ใช้ก็หมดเรื่องก็จบไปแล้วก็ปฏิบัติไปแต่แล้วก็จะอาจจะหายสงสัยไปในโยมธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะสิ้นสงสัยจะเป็นจิตจะผุดพองได้ยังไงบริสุทธิ์ได้ยังไงถ้ายังสงสัยอยู่แต่ว่าจะถึงจุดนั้นก็ต้องภาวนาปฏิบัติพิจารณาจนกว่ามันจะอิ่มเต็มที่ของมันนั่นแหละถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็จึงว่าต้องพยายามปฏิบัติไปศึกษาไปแต่มาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่พอแล้วกินข้าวฉันข้าวยังไม่พร้อมก็ยังไม่อิ่มมันก็ต้องเดินมันก็ฉันไปกินไปเรื่อยๆสักไม่กี่นาทีมันก็ถ้าอิ่มมันก็ต้องหยุดเองของมันเองอิ่มแล้วก็ใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาแล้วอันนั้นอันนี้อร่อยอันนั้นดีก็มันก็ปล่อยหมดแล้วทำไมไหมมันอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีเอาหมดพออิ่มแล้วก็ทิ้งหมดเหมือนกันรู้หมดเข้าใจหมดน่าจะมันก็น่าจะทิ้งหมดที่เรายังไม่รู้จริงมันจึงยึดไงการไม่รู้จริงหรือว่าอวิชชาความหลงมันผิดอยู่มันในเกาะในยึดนะ
แต่บางอย่างมันใช่ว่าปล่อยอยู่บางอย่างต้องยึดเพื่อรักษามันไว้แต่ไม่ได้หลงมันมันร่างกายพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางบางคนว่าพุทธเจ้าสอนปล่อยวางก็แต่ร่างกายเราก็ต้องกินข้าวเอ๊ะพุทธเจ้าสอนปล่อยวางทำไมฉันข้าวอยู่ทำไมก็จะงงไปอีกปล่อยวางหมดแล้วทำไมต้องฉันข้าวทำไมต้องอาบน้ำต้องฉันยาชุกไข่ได้ป่วยถ้าศึกษาปฏิบัติไปก็มันคนละอย่างเรื่องจิตใจกับเรื่องร่างกายร่างกายมันเรื่องอะไรก็รักษามันไปมันไม่นานแล้วมันก็จากเรามันแก่เจ็บเป็นของแก่เกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วของแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็รักษาเราก็นึกคล้ายๆกับตอบคุณเราได้เห็นรู้แจ้งในธรรมคำสอนพระเจ้าหรือรู้บรรลุธรรมเพราะอาศัยขันห้านี้มันก็ตอบแทนคุณกันนั่นแหละแม้จะมีโทษแต่เขาก็มีคุณมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาเขาตามที่รักษาได้หายก็หายไม่หายก็คือไม่หายหิวก็หาข้าวกินให้สบายเพราะเราได้สึกแต่ก่อนเพราะเรารู้ว่าเราได้รู้ธรรมะเพราะอาศัยร่างกายขันห้าแต่พระเจ้าว่าเป็นมารนะอาศัยมารขันธมารเนี่ยขันห้าขันธมารขันห้าเป็นของขันธมารก็คือรูปเวทนาสังขารวิญญาณขันธมารทรมานมันเจ็บมันปวดมันทนได้ยากเขาเรียกว่าเดี๋ยวมาก็มองในการเหมือนกันนะโยมนะชั่วโมงหนึ่งมันก็จะหมดเรื่องเทศเหมือนกันทางบางคนนี่จะผู้หญิงนี่จะสงบดีสงบไวเหมือนกันบางคนนั่งนู่นเห็นนู่นเห็นนี่เดี๋ยวก็บอกอาจารย์เห็นนั่นอีกแล้วเห็นนี่อีกแล้วเฉยๆรู้เฉพาะแต่เห็นแต่ก็พิจารณาได้นะนิมิตทั้งหลายนี่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีปัญญาจะเป็นโทษสำหรับผู้ไม่มีปัญญาเหมือนกันนิมิตต่างๆเห็นอะไรก็แทงหวยหมดอยู่มันก็ไปกันใหญ่หมดตัวดิอันนั้นก็มีปัญญาจะตายอยู่แล้วมันคิดเป็นเลขเป็นหวยเขาจะเอาปืนมาป่นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอ้แต่งวดนี้แน่ที่ไหนได้หมดหวยพอถูกป่นอีกแทนที่จะหาทางป้องกันลักษณะแต่จริงก็เป็นธรรมะอารมณ์บางทีเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพื่อให้เราพิจารณาน้อมมาเป็นธรรมพุทธเจ้าอย่างว่าบางคนก็นิมิตเห็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจากนั้นก็แตกเป็นพระอสุภังอันนี้ก็น้อมมาหาตัวเราจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าน้อมมาเป็นธรรมะแต่จริงๆบางครั้งก็ไอ้ที่นิมิตก็คือจะว่ากิเลสหรืออย่างไรก็ไม่ผิดเหมือนกันบางคนถ้าคิดในทางที่ไม่ถูกต้องคิดในทางกิเลสตัณหาก็เกิดนิมิตได้เหมือนกันนิมิตในทางมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นภพเป็นชาติอันหนึ่งแต่ว่าอาศัยจะรู้ได้ด้วยกินซีหรือว่าสติสมาธิที่แก่กล้าหรือว่าสติที่ยิ่งหรือปัญญาที่ต่อเนื่องอะไรเนี่ยสติปัญญาต่อเนื่องอารมณ์ภายในที่เราโลภโกรธหลงนี่มันจะฉายภาพออกมาเป็นรูปเรากิเลสอะไรมันจะออกมาจะเห็นชัดจะเห็นว่าเป็นเหมือนเราดูหนังอะไรกันนั้นถ้านั้นมันดับกิเลสอย่างว่าเราสมมติว่าเราราคะมันเกิดมันก็โผล่เป็นรูป
หลักรูปราคะลักษณะอย่างนั้นอันนั้นแตกเพี้ยอันนี้ก็ดับปุ๊บมันพร้อมกันนะบางทีนี่คือถ้าเราจิตส่งออกนอกเราคิดทางนอกมันก็เห็นแต่เราไม่ส่งมันก็อยู่ข้างในก็จะเห็นอสุภะร่างกายความกิเลสตัวนี้มันก็เหมือนกับจะแยกกันไปเหมือนกับมันจะหลุดไปเหมือนกันถ้าร่างกายมันเปื่อยเละเปื่อยปะอะไรราคะมันก็เหมือนกับจะหลุดไปเหมือนกันแต่เห็นร่างกายมันไม่ต้องไปไกลมันดีถ้าเห็นอยู่ในร่างกายมันเป็นสมาธิปัญญามันพักผ่อนในตัวมันจังว่าอยู่จิตอยู่กับตัวสติปัฏฐานสี่ที่เขาสอนครูบาอาจารย์สอนมันดีแล้วตรงนี้มันดีแล้วผมเบาดีดีที่สุดแล้วอย่างนั้นแหละแต่ข้างนอกก็รู้ได้เหมือนกันแต่จะค่อนลำบากหน่อยแต่ข้างในก็เบามันเบารู้มันเบาดีงานไม่ต้องหนักแต่สำเร็จอย่างนั้นแต่ข้างนอกก็อาจจะรู้แต่ลำบากหน่อยเพราะจิตมันส่งออกนอกมันจะเป็นทุกข์หน่อยอาจจะรู้ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็มันลงที่กับตัวมันใครอยากมีทุกข์หรอกอยากสบายอยากมันสบายสบายอยากมีความแบบสบายแบบพ้นทุกข์สบายสบายวันนี้ก็เราไม่รู้แล้วก็สับหน้าสับหลังเหมือนกันใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้บางทีก็นึกว่าข้างนอกมันก็ซักฟอกไปซักมาหลายครั้งหลายคราวมันก็หาจุดยืนตัวเองที่นี่ก็รู้ได้ไม่จำเป็นต้องคิดข้างนอกที่นี่ก็สบายดีข้างนอกมันก็สมาธิมันก็มีข้างนอกเหมือนกันพวกที่เพ่งกสิณก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันเพ่งนึกถึงบ้านนึกถึงอะไรที่เราอารมณ์เอาเป็นอารมณ์มันก็เป็นสมาธิในที่นั่นเหมือนกันแต่เราต้องจะมีสุขต้องไปเสวยต้องลุกไปหรือว่าสมมติว่าเราไปเกิดสว่างที่โบสถ์อย่างเงี้ยแต่เราจะเอาความสุขจากสมาธิก็ต้องเดินไปที่โบสถ์เข้าไปปุ๊บจะมีพลังอันเหมือนกับพลังดูดมีความสุขปิติสุขขึ้นมาทันทีในเข้ารัศมีที่จิตสว่างเลยนะแต่ถ้ามันไกลคราวนี้เราไม่เอาตรงนั้นมันต้องไปก็เอามาดูตัวเองให้มันสว่างที่ตัวเองมันต้องไปไกลให้มันเกิดที่นี่ดับที่นี่สุขที่นี่เลยต้องไปเดินเสียเวลาสมมติที่บวชมันใกล้กันไหมเกิดไม่สว่างต่างจังหวัดทำไงต้องเหมารถไปเงินก็ไม่มีจะเอาสุขทั้งหน่อยเอาบุญเป็นบุญนะอันที่สว่างคือตัวบุญก็ว่าได้โยมสุขมากโยมสมาธินี้สุขกินใจมากอำนาจสุขกินใจมันเป็นสว่างไงเฉยแต่มันก็สุขยังไงทุกที่มันทุกมันคนมันหายไปไหนไม่รู้ละตัวนี้มาเข้าไปแล้วมันเหมือนกับอำนาจนะจะว่าอำนาจของมันก็เพราะว่าได้ยังไงไม่ทราบแต่ตรงนั้นเราก็นานๆทีจะมีบ้างอะไรเพราะเรายังไม่ชำนาญยังไม่แก่กล้าเอาที่ว่าถ้าเห็นหยุดเห็นคิดก็พอทำไงเราจะไม่มีทุกข์กับความคิดจะมีทั้งดีทั้งชั่วนะคิดดีก็มีคิดชั่วมันอยู่ในความคิดนั่นแหละมีทั้งดีทั้งชั่วบางครั้งคิดดีมันก็เผลอคิดชั่วกันมาที่ดับไม่ลงก็วุ่นวายเหมือนกันถ้ามีสติเท่าทันไอ้สองอย่างนี่วางมันเลยวางสองอย่างปล่อยแล้วก็หลบมาที่ภาวนาอยู่ในลมใดลมหนึ่งบางคนก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกยกหนอพองหนอคงคิดช่างมันเนอะคิดดีก็ช่างไม่เอาคิดชั่วก็ช่างก็ไม่เอาผมคิดมานานแล้วมันเป็นทุกข์จากพักผ่อนมันถ้าจะพักผ่อนก็คือตัดปัญหาไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายทั้งดีทั้งชั่วไม่ต้องเสียดายแม้เราคิดว่าเพียงแต่แม้เราไม่ปล่อยแม้เราไม่ภาวนาจะเรากำหนดไอความปรุงแต่งคิดดีคิดชั่วกำหนดรู้มันว่าคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองในความพินตัวเองมันก็สบายแล้ว หยุดไม่หยุดก็ช่างนิ่งไม่นิ่งก็ช่างแต่รู้ว่ามันคิด
สักว่าแต่คิดหมายถึงว่าธรรมชาติเราบังคับไม่ได้มันมีอย่างนี้ปล่อยมันไม่ใช่เรามันเป็นของจิตก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราเรื่องของมันเราก็รู้มันเฉยทุกข์ก็เรื่องของมันสุขเราก็อยู่กลางๆว่าสบายจิตจะเป็นสมาธิก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าไม่ได้ทุกข์กับมันรู้ตามเป็นจริงของมันนั่นแหละยอมรับยอมรับคือยอมรับตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่กายจิตใจเนี่ยมันเป็นนี่ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็อยากจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเรื่องวุ่นวายอันนี้มันเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยทั้งนั้นพอมันคิดก็อยากสงบพอสงบก็อยากจะคิดมันเป็นเหมือนกันนะอาตมาเคยเจอเคยเป็นโอ้ตอนนั่งอยากจะสงบเหลือเกินพอสงบมันไม่คิดเขานี่คืออึดอัดแล้วทำไมไม่คิดว่ามันตึงอยู่อย่างนั้นมันไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยมันเป็นอะไรของมันชักจะอึดอัดปัญญาอะไรเป็นอะไรของมันจริงๆเป็นธรรมเราไม่รู้มันธรรมชาติมันถึงข้าวเป็นก็เป็นข้าวเกิดก็เกิดเรามันรู้จักพอนะตอนแรกก็อยากจะหยุดพอหยุดก็อยากจะคิดเนี่ยเป็นคนที่ไม่พอดีเรียกว่าตัณหามันยังมีอยู่ความอยากตัวเหตุนะมันเมื่อกี้ก็อยากจะรวยรวยแล้วก็อยากจะจนโอเคนะบางคนเนี่ยวันนี้อยากจะสวยพรุ่งนี้ก็อยากจะขี้เหร่มันก็มีนะไม่ใช่ว่าบางทีความสวยก็เป็นพิษเหมือนกันเป็นโทษขี้เหร่ก็มีใครอยากมองไม่สนใจไปไหนก็ต้องระวังแต่เป็นคนรวยนี่แต่งตัวเหมือนคนจนก็ไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาปล้นเอาแต่งคนจนมาแต่งตัวรวยๆแล้วมึงเจ็บตัวยังพอหาเงินมารักษาตัวยังไม่มีเนี่ยมันใจเป็นอย่างนั้นบางครั้งมึงก็อยากให้คนชมบางครั้งมึงอยากให้คนนินทาว่าด่าพอคนชมนี่ไม่ชอบพอคนนินทานี่ชอบใจก็เชื่อไม่ได้กันนะไม่เชื่อได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปนี่เกิดจากนี่พูดนี่เกิดจากตัวเองนั่นแหละแปลกแต่ก่อนเนี้ยโอ้คนชมนี่ชอบอย่างไรใครด่านี่ไม่ชอบเลยต่อมาวันหนึ่งคนชมไม่ชอบคนด่ากลับชอบแต่มันก็แปลกเลยใจก็มาเที่ยงแล้วก็กลับมาใหม่นะคนชมชอบคนด่าไม่ชอบอีกมันก็มันไม่เที่ยงไงล่ะมันเป็นอารมณ์ก็ยังไม่เที่ยงมันยังไม่เป็นหนึ่งมันยังไม่เป็นกลางปัญญาเรายังไม่พอสมาธิสติปัญญาความเพียรอะไรทุกอย่างแหละมันยังไม่สมบูรณ์มันก็หายเป็นไปถ้าเรารู้เรื่องของมันเป็นอะไรก็ช่างของมันดูมันไปมันชอบก็ช่างไม่ชอบก็ช่างมันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเด็กมันเรื่องของมันดูว่าลิงมันก็จะขึ้นต้นไม้โหนเรื่องของมันเราจะไปวิ่งตามมันทำไมเรามีลิงแค่ตัวหนึ่งเราเลี้ยงไว้เราจะโอ้จะไปกิ่งนั้นนะลูกกิ่งนั้นจะไปกระโดดไปข้ามมันก็ตายเลยนะคนเลี้ยงก็เป็นประสาทตายก็เรื่องของลิงจิตใจเราก็นอนใจเราก็เหมือนลิงอารมณ์บังดีบังไม่ดีบังอะไรก็ดูมันไปก็ใช้ปล่อยวางแต่ว่าการกระทำทางกายเราก็อยู่ในกรอบศีล5ศีล8ศีลแล้วคือไม่เบียดเบียนใครถ้ามันมากหลายข้อวุ่นวายอยากได้สั้นๆเอาว่าเราจะไม่พูดไม่ทำให้ใครทุกข์เพราะตัวเองนี่สั้นๆก็อยู่ในศีลนั่นแหละถ้าว่าโอ้ศีลหลายข้อวุ่นวายรักษาไม่ไหวเยอะแยะไปหมดต้องมาพิจารณาก็สิทธิ์ผิดข้อไหนบางทีเราก็เอาว่าเราจะตั้งใจไว้เลยนะเราจะไม่สร้างทุกข์ด้วยเจตนาเลยล่ะแม้จะผิดพลาดเราก็ถือว่าจะทำนี่ผิดพลาดแล้วมีเจตนาก็ถือว่าเรามีความเจตนาตรงนั้นเจตนาว่าจะไม่สร้างทุกข์ให้กับใครด้วยกายวาจาถ้าคิดอย่างนี้ก็คือใจก็มันก็ไปแล้วล่ะคือใจด้วยทั้งนั้นแหละ
้าใจไม่คิดอย่างนี้วาจากายก็ทำไม่ได้แต่มันเกิดจากใจก็คราวนี้เราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเราสังเกตด้วยนะเวลาพูดกับใครถ้าเขาไม่ชอบเราก็เห็นตัวอย่างอะไรเนี่ยเราก็เอามาจำไว้แบบนี้ไม่ดีเราก็ไม่ครับไม่ทำที่เราพูดบางทีเราพูดพลาดก็มีทำพลาดก็มีเราไม่รู้ว่ามันถูกเราคิดว่ามันถูกแต่มันผิดเราเพราะเรายืนหลักตรงนี้หลักเมตตาเนี่ยหลักเมตตาเราไม่เอาตัวเป็นใหญ่คือเหมือนกับคนแก้ปัญหาที่ตัวเองมันแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่โทษคนอื่นเขาด่าเราก็เขาด่าเขาว่าเราไม่ดีแสดงว่าเขาทุกข์แล้วทำยังไงเขาจะมีสุขแล้วก็ทำตามเขาทำยังไงจะดีแล้วก็ทำตามเขาเขาก็ยิ้มได้นั่นก็เมตตาต่อเขานะไม่ใช่ว่าเสียท่าเขาอะไรเสียก็ศักดิ์ศรีอะไรไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีเอาเขาว่าเขานี่คือเมตตาถ้าแก้ตัวเองมันไปอยู่ที่ไหนก็เป็นชิ้นรักของคนที่นั่นถ้าตัวเองยังไม่เคยแก้โกรธโลภหลงยังมีอยู่เพ่งโทษเด็กคนอื่นให้เขาอยากให้เขามองเดียวไม่พอใจก็แก้ปัญหาเดียวเขาเนี่ยมันก็ผลสุดท้ายก็มีใครอยากคบแห่งเมตตาเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นที่รักของเทวดาสมาธิก็รวดเร็วถ้ายังมีกิเลสอยู่ถ้ายังไม่บรรลุวิเศษคนนี้ย่อมถึงพรหมโลกเป็นพรหมมันยังไม่บรรลุวิเศษมันยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ากิเลสกามราคะดับไปอาจจะไม่ต้องมาเกิดในครรภ์ไปเกิดในพรหมโลกก็บรรลุธรรมสูงต่อไปเมตตาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตแต่เราสวดกันนั่นแหละไม่สวดปากกันนะต้องสเปรย์จิตใจน้อมไปแล้วก็การกระทำกายวาจาก็ตามไปด้วยฝึกทั้งที่โอ้กูอยากจะด่ากลับคืนเนื้อเกินก็ต้องทำใจพูดดีไว้ฝืนบางทีบารมีมันไม่ใช่ว่าจะไปลาบบางทีไปเจอคุกขักเหมือนกันมีอุปสรรคมากับมารไม่มีบารมีไม่เกิดก็ว่าถ้าอดทนพระโพธิสัตว์นี่ขนาดถูกตัดแข้งตัดขาก็ไม่โกรธถ้าตามหลักพระไตรปิฎกที่เคยอ่านเจอฉบับดับทุกข์นะภิกษุเมื่อโจรถือเลื่อยอะไรมาตัดเธอเป็นท่อนๆภิกษุใดโกรธโจรนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ใช่ศีลสถาคตทำยากเลยแค่มองหน้าก็น้ำมันไส้เลยก็ไม่ใช่ขนาดเลื่อยเป็นท่อนๆให้ขาดเป็นท่อนนะถ้าภิกษุนั้นโกรธโจรนั้นแต่ทีเดียวถือว่าไม่ใช่ศีลสถาคตน่าคิดมากอันนี้นี่คือว่าสูงสุดเลยเป็นคำตัดที่ว่าแสดงว่าพระอรหันต์จบจริงๆเลยไม่มีคือว่าหมดแล้วไม่สิกิจตาโคตรจริงๆสมบูรณ์แบบมาสิกิจตาโคตรสมแบบคือหมดกิเลสทั้งหมดเรียกว่าสิกิจตาโคตรที่สมบูรณ์แบบพวกเราก็อาจจะสิทธิ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ ก็พยายามให้สมบูรณ์มาสิทธิ์ที่อาจจะไกลห่าง แต่ก็ทุกอย่างมันก็จะผลไม้มันจะสุกมันก็ต้องมาจากอ่อนๆก่อนนะเนาะกว่าจะหวานได้มันต้องมาจากเปรี้ยวๆอะไรกว่าจะมาก็ต้องใช้การเวลามันเป็นธรรมดาเสร็จไปจะยินเสียงฟ้าร้องก็นึกทางที่จะเดินไปกุดนะจะอีก5นาทีก็หวังว่าจะทันนะถ้ากันพ้นยังกลัวเลยโยมนี่มันกิเลสมันไม่ธรรมดานะอาตมาไม่ได้กลัวกิเลสมันกลัวนะแต่มันไปด้วยกันยังไงได้อาศัยมันเนี่ยมันอาศัยเรามันยังรักกันมันเกิดมาหลายภพหลายชาติมันใช่ทิ้งกันง่ายๆนะโยมนะของอะไรนานๆอยู่กับเรานานๆนี่
ไอ้รองเท้าเก่าๆก็ยังเก็บไว้นะบางทียังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้อะไรต่างๆมันเก่าแล้วก็ยังเก็บไว้มันพ้นใช้มาของใช้กันมานานๆของอยู่กันนานๆพอจะจากกันมันอ๋อมันใช้ของง่ายเหมือนกันตรงใจจะเนชันชิกับโยมนะมั้งเนี่ยถ้าวาสนาสร้างบุญมาจะเดินฝ่าฝนก็ไม่เป็นไรนะโยมไม่เป็นไรทางอาทานมีที่หลบฝนเยอะแยะกลัวทำไมธรรมาก็พูดไปนะโยมก็พิจารณาไปก็แล้วกันผมไม่ใช่นักเทศอะไรหรอกก็คุยไปงั้นแหละคุยว่าโยมเข้าใจเข้าใจคิดว่าคงจะเข้าใจ คิดว่าบอกแนวทางไว้อันไหนจะเข้าใจก็ทำอย่างไรจะเข้าใจทำอย่างไรทำไมเขาไม่เข้าใจก็บอกไว้โยถ้าจิตสงบจะครั้งหนึ่งโยมฟังธรรมรู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องเราเห็นสงบกับตัวสว่างกับตัวนิ่งสว่างทุกเดียวจะรู้ตัวเดียวนี่จิตมันออกมาโยมฟังธรรมะคราวนี้เริ่มจะศึกษาทำอะไรมันก็ไม่มากแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละมันสุดถ้ามันสงบจริงๆมันที่สุดของสมาธิมันก็ออกมาก็เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของคิดก็ไม่ไปไหนเรื่องแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของการใครจะปล่อยวางได้มากกว่ากันได้มากใครไปวางได้หมดเท่านั้นเองก็ว่าแต่ก่อนเรายึดอะไรก็ยึดพอจิตสงบแล้วก็พอออกมาก็มองทางไหนมีแต่เรื่องที่ยึดไม่ได้เลยแต่ว่าจะปล่อยนั้นมันใช่ของง่ายจะหาวิธีปล่อยเ มื่อไหร่มันจะหมดนะใครปล่อยได้ไวได้มากหมดก่อนก็โชคดีใครขี้เกียจไปปล่อยก็มันก็ยังมีอยู่ ก็ยังดีก็เห็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องอะไรก็เข้าใจธรรมะแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหลักเดิมไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนครูบาอาจารย์ไหนก็ลงที่ไอ้เดียวที่เรารู้ว่าเราเหลืออยู่ก็เพราะเราขี้เกียจแล้วก็ยันมันก็ไปแล้วก็โทษใครก็โทษตัวเองแหละไม่โทษใครหรอกคราวนี้ก็ไม่ได้ว่าใครก็เป็นคนที่มาแก้ไขตนเองแทนที่ไปเพ่งโทษคนอื่นมันกลับมาโทษตนเองแล้วสุขทุกข์ใครจะว่าเราจะหากถ้าเขาด่าเราเราไม่พอใจก็เพราะเราไปยึดเขาเองโทษตัวเองแหละครับโทษตัวเองนี่มันคุณมีคุณอย่างคนอย่างน้อยทำให้เขาถ้าเขาให้โกรธเขาก็มาดีกับเราถ้าเราไม่โต้อะไรความโกรธก็บางคนนี่ถ้าความโกรธมันดับโอ้โหเย็นนะโยมนะเย็นนะเห็นความโกรธดับวูบนี่มันเหมือนกับเดินในแดดเข้าสู่ลมนี่วูบไปอย่างเงี้ยจะเรียกว่าความโกรธดับมันมีความสุขมากกิเลสความโกรธราคะโทสะมันก็มันจะเหมือนตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้พลิกหน้าพลิกหลังมันเย็นแต่ถ้าไม่เห็นมันดับเราก็ไม่รู้ว่ามันเย็นยังไงท่านจะเกิดมาไม่จะอยู่กองไฟอย่างนี้ไม่เคยถูกน้ำเย็นสักทีก็ไม่มองไม่ออกว่าความเย็นคืออะไรถ้าเห็นเย็นจะครั้งหนึ่งน่าจะเห็นร้อนทันทีว่าลักษณะอย่างไรเอาละสุดท้ายแล้วฟ้าร้องขออนุญาตโยมทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานก็ดีสมาธิปัญญาก็ดีปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนดีปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีสุขปรารถนาพ้นทุกข์ก่อนของพ้นทุกข์ท่านทุกคนเถิดพอดีเลยนะต่อไปครูบาอาจารย์คงจะมาแสดงธรรมญาติโยมก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกโอ้บารมีโยมโชคดีหลาย